ชิมช็อปใช้เฟสที่2ค่ะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน3ล้านคนเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นนะคะ2รอบต่อวันด้วยกันรอบแรกเนี่ยก็คือ 500,000 คนค่ะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 6:00 นวันนี้เนี่ยเต็มเนี่ย 500,000 คนแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 7:18 นาทีส่วนรอบที่2เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 18:00 นค่ะต้องรอกันเลยนะคะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ที่ www.chimchopchai.com รอบ2เนี่ย 18:00 นก็คืออีก 500,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นตั้งตารอกันวันนี้นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับผู้รับสิทธิ์ค่ะนอกจากที่จะได้รับเงิน 1,000 บาทแล้วก็ใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่องที่1หรือว่า G-Wallet 1เนี่ยนะคะก็ยังได้รับสิทธิ์แคชแบ็กหรือว่าคืนเงินอีก 15% ด้วยกันจากยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทก็คือเงินคืนสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 4,500 บาทนั่นเองสำหรับการใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง2เนี่ยนะคะหรือ G-Wallet 2เนี่ยเช่นเดียวกับชิมช็อปใช้ในเฟสแรกเลยแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์เงินคืนอีก 20% ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ากระเป๋า2เนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาเงินโอนเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะได้รับสิทธิ์อันนี้ซึ่งจากยอดใช้จ่ายในส่วนเกินนะคะประมาณ 30,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน 50,000 บาทเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทสิทธิ์นี้ยังรวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียน10ล้านคนแรกด้วยนะคะก็คือชิมช็อปใช้ในเฟสแรกนั่นเองค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่าสำหรับชิมช็อปใช้ในเฟสที่2เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหก็คึกคักไม่แพ้เฟส1เหมือนกันนะอย่างจังหวัดยะลาเนี่ยประชาชนเนี่ยตื่นตัวลงทะเบียนชิมช็อปใช้กันอย่างคึกคักทีเดียวเพราะว่าทันทีที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 เช้าเนี่ยหลายๆคนค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์อย่างที่เห็นนี่เลยค่ะพยายามที่จะเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จเนื่องจากว่ามีผู้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นจำนวนมากเหลือเกินแล้วก็มียอดเต็มจำนวน 500,000 คนแล้วด้วยนะคะโดยผู้ลงทะเบียนท่านนึงเองก็บอกว่าทันทีที่ทราบข่าวว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเฟส2โหตั้งตารอเลยค่ะตั้งใจที่จะลงทะเบียนในรอบนี้แต่ก็ยังลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็จะรอลงทะเบียนในรอบต่อไปอีกครั้งพร้อมกับมองว่ามาตรการชิมช็อปใช้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ยะลาได้อีกทางหนึ่งเขาบอกว่าอีกหนึ่งเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฟังในการลงทะเบียนอ่ะอย่างในส่วนของที่จะต้องเข้าไปชื่อนามสกุลต่างๆบางคนบอกมีนายมีนางมีนางสาวตรงนี้ไม่ต้องใส่เข้าไปนะคะเอาชื่อของตัวเองก็พออย่างดิฉันปฐมาพรหานชาญชัยจะได้เร็วมากยิ่งขึ้นลดเวลาลงใช่ค่ะครับก็ต้องอาจจะต้องพึ่งเรื่องดวงโชคชะตานิดนึงนะครับ 500,000 คนเร็วมากๆใช่เดี๋ยววันนี้อีกรอบนึงนะเขามี2รอบนะคะในแต่ละวันก็คือรอบแรกเริ่มวันที่6โมงเช้านะคะแล้วก็รอบที่2เริ่มกันตั้งแต่6โมงเย็นนั่นเองนะคะ